ผ่านไป10เดือนตลาดรถกระบะปิกอัพยังซุดตัวอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉุดภาพรวมทั้งตลาดหดตัวตามไปด้วยแม้ว่าตลาดรถยนต์นั่งยังมีการขยายตัวก็ตามเรียกว่าการเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ๆไม่สามารถกระตุ้นตลาดได้ตามที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามเจ้าตลาดอย่างอิซูที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกำลังจะได้รางวัลปลอบใจเป็นแชมป์ปีที่4ติดต่อกันเพราะล่าสุดก็ยังทำยอดขายนำมาเป็นอันดับ1ยอดสะสมทิ้งห่างอันดับ2 Toyota Hilux Vivo ถึงเกือบ 10,000 คันกับเวลาอีก2เดือนสุดท้ายของปีเหมือนเป็นการปิดโอกาสในการแซงของ Hilux ไปแล้วรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม2566โดย Toyota ประเทศไทยยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 58,963 คันลดลง 8.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนในขณะที่รถยนต์นั่งยังเติบโตต่อเนื่องด้วยยอดขาย 22,130 คันเติบโต 13.7% เป็นผลมาจากการเติบโตของเซกเมนต์ Eco Car ด้วยยอดขาย 16,800 คันเติบโตขึ้นถึง 20.3% ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องที่ 18.4% ด้วยยอดขาย 36,833 คันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถกระบะขนาด1ตันหดตัวถึง 35.1% ด้วยยอดขาย 22,998 คันปัจจัยหลักเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหลผู้บริโภคยังชะลอการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องโดยมีอุปสรรคสำคัญก็คือความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากมีความกังวลต่อความสามารถในการผ่อนชำระของผู้รับสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และตลาดรถกระบะขนาด1ตันซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระแสการหมุนเวียนของสินเชื่อเป็นหลักตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนมีความหวังฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยตามฤดูการขายไฮซีซั่นซึ่งค่ายรถยนต์ต่างมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมด้วยแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อหวังกระตุ้นยอดขายและปิดตัวเลขยอดขายประจำปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือ Thailand International Motor Expo 2023ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งลูกค้าจำนวนมากต่างเฝ้ารอรับข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีอย่างไรก็ตามความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์ทุกเซกเมนต์อย่างปฏิเสธไม่ได้ยอดขายรถกระบะเพียวปิกอัพประจำเดือนตุลาคม2566มีประมาณการขาย 18,673 คันลดลง 37.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux Vivo อันดับ3 Ford Ranger อันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG Xtender และอันดับ7Mazda BT 50ในเดือนตุลาคมยอดขายของทุกรุ่นตกลงอย่างมีนัยสำคัญทั่วหน้าแต่จะด้วยการที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่ไปหมาดๆทำให้ Isuzu D-Max ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเป็นรองแค่เพียง Nissan Navara ที่ลดลงเพียง 22% เท่านั้นในขณะที่คู่แข่งรายอื่นมียอดลดลงตั้งแต่ 40% ไปจนถึง 70% แม้แต่รถกระบะรุ่นเปิดตัวใหม่หมดทั้งคันอย่าง Mitsubishi Tritonยอดขายก็ลดลงถึงเกือบ 50% ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีให้เห็นบ่อยนักสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้งานนี้ต้องลุ้นกันว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหนและจะมีมาตรการระยะยาวอย่างไรบ้างเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะพลาดเป้าไปพอสมควรเช่นกันในขณะที่การส่งออกล่าสุดติดลบงานนี้ต้องบอกว่าค่ารถยนต์ที่จำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์เจอโจทย์ที่ยากที่สุดในรอบหลายปีก็ว่าได้ยอดขายรถกระบะเพียวปิกอัพใน10เดือนแรกของปี2566มีประมาณการขาย 227,342 คันลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux Vivo อันดับ3 Ford Ranger อันดับ4Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG Xtender และอันดับ7 Mazda BT 50
ยอดขายสะสมใน10เดือนแรกของปีที่ Isuzu D-Max ทิ้งห่าง Toyota Hilux Vivo มากถึง 9,217 คันกับเวลาที่เหลือของปีอีกเพียง2เดือนเท่านั้นในขณะที่ในแต่ละเดือน D-Max ก็สามารถทำยอดขายที่สูงกว่า Hilux Vivo แทบจะทุกเดือนยิ่งมีการปรับโฉมใหม่ด้วยแล้วยิ่งทำให้โอกาสที่ Hilux Vivo จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1ในด้านยอดขายในปีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งอาจจะสามารถฟันธงไปได้เลยด้วยซ้ำว่า Isuzu D-Max จะสามารถครองแชมป์ยอดขายรถยนต์และรถกระบะพิกอัพที่สูงที่สุดในประเทศไทยเป็นปีที่4ติดต่อกันซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วก็จะมีภาษีที่ดีกว่า Toyota ในการแข่งขันปีหน้าอีกอย่างน้อย1ปีตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนเจเนเรชั่นแต่ข้างที่น่าจะผิดหวังมากที่สุดก็คงจะเป็น Mitsubishi ที่มีการเปิดตัวโฉมใหม่หมดทั้งคันไปแล้วแต่ยอดขายกลับไม่กระตือรือร้นอย่างที่ควรจะเป็นนี่อาจจะทำให้บริษัทเริ่มกลยุทธ์ในด้านราคาและการนำเสนอออปชั่นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้เพราะปกติแล้วรถใหม่ที่มีการเปลี่ยนเจเนเรชั่นจะมีจุดขายในเรื่องของความสดใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าเดิมและขุมพลังที่มีพละกำลังมากขึ้นแต่ดูเหมือนครั้งนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับไททันงานนี้จึงทำให้คู่แข่งที่เคยสูสีกันอย่าง Ford Ranger สบายใจขึ้นเยอะอย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วแต่ละค่ายรถยนต์ก็ยังไม่มีใครพอใจกับสถานการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนแม้แต่เบอร์หนึ่งอย่าง Isuzu D-Max เพราะต่อให้เป็นอันดับหนึ่งในตลาดแต่ไม่สามารถทำยอดขายได้เหมือนปีก่อนๆในมุมมองทางธุรกิจแล้วสถานการณ์ของตลาดแบบนี้บริษัทก็คงไม่ได้มีความสุขนักพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ